อยู่ในไฟล์ชื่อ EL 253 homework 1อันนี้ครับไฟล์ใช้เวลาทำประมาณ1สัปดาห์วันที่17คือวันที่กำหนดส่งนะก็ไฟล์ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่นั้นขยายไม่ได้โอเคต้องขยายจากตรงนี้ข้อ1ก็จะเป็นการเปลี่ยนเลขฐานธรรมดาเปลี่ยนเป็นจาก32มาฐาน16เปลี่ยนเป็นได้ยังไงนะครับฐาน8เป็นฐาน2บางข้อก็จะมีเปลี่ยนทั้งนะครับฐาน8เป็นฐาน2แล้วก็เปลี่ยนฐาน16เปลี่ยนฐาน16เป็นฐาน2แล้วก็เปลี่ยนฐาน8นะครับแล้วก็ส่วนข้อ2นี่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ truth table ในการแสดงให้เห็นว่า2ค่านี้มีค่าเท่ากันนักศึกษา input มี3ตัวก็ต้องเป็น2กำลัง3มีทั้งหมด8 input x ก็จะเป็น0 8ตัว1 8ตัว y ก็จะเป็น0 4ตัว1 4ตัวนะครับเอาเป็นข้อนี้ input ไม่ได้8 input มี x y z3ตัวใช่นะครับแล้วก็ส่วน z ก็เป็น0 1 0 1ไปมี input แค่3ตัวก็นักศึกษาควรจะสร้าง y z ก่อนนะครับแล้วค่อยเอามา union กับ x นะครับฝั่งนี้ก็จะได้ truth table ออกมาชุดหนึ่งแล้วมาดูว่ามันเท่ากับ truth table ที่เป็น x union y กับ x union z แล้ว2บรรทัดนี้มา intersect กันแล้วดูว่าผลลัพธ์ทั้งสองนี้เท่ากันหรือเปล่านะครับโดยใช้ truth table นะครับหลังจากนั้นก็โชว์โดยการใช้บูเลียนอัลจีบ้านะครับกระจายให้ฟังก์ชันนี้เล็กสุดก็ดูว่าไหนดึงตัวร่วมออกรวมตัวร่วมมาด้วยกันได้นะครับก็ดึงออกมาแล้วก็ลดรูปให้เล็กที่สุดส่วน4 5 6จะเป็นเนื้อหาของวันนี้นะครับคานอนใหม่นักศึกษาจะได้รู้จักว่าสมการในรูปนี้ก็คือคาร์โนแมทในรูปของนะครับมินเทอมหรือว่า SOP อันนี้ข้อ5นี่ก็อยู่ในรูปมินเทอมเพราะว่าเป็นผลรวมของผลคูณแต่ละเทอมเดี๋ยวจะรู้จักสัญลักษณ์พวกนี้ว่าคืออะไรทำให้เป็น simplification ก็คือทำให้มันง่ายแล้วก็วาดออกมาเป็นรูปแบบของเซอร์กิตCircuit diagram ที่มีแต่ and or non log นะครับแล้วก็ตารางอย่างเงี้ยสามารถนะครับเรามาดูค่าความจริงได้ถ้า SOP เราก็ไปสนใจที่ค่า output เป็น1อันนี้เราจะได้เรียนส่วน POS ก็ไปสนใจ output ที่เป็น0แล้วก็วาด diagram มันออกมานะครับแล้วก็วงให้มันเล็กสุดนะครับเพื่อให้ได้ค่า output ตามที่โจทย์กำหนดนะครับวิธีการวงก็จะอยู่ในเนื้อหาของบรรลุซึ่งเป็นเรื่องของ combination circuit นะครับ combinational logic circuit design and คือตัวที่เป็น minimization ก็ทำได้2แบบจะ minimize ด้วย min term ก็ได้หรือ max term ก็ได้ซึ่ง min term ก็ง่ายหน่อยนะครับแม็กเทอร์มก็จะคิดตรงข้ามกับมินเทอร์มนะครับเรามารู้จักมินเทอร์มแม็กเทอร์มกันดีกว่านะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็มาดูสแตนดาร์ดฟอร์มของมินเทอร์มมินเทอร์มคืออะไรนะครับมินเทอร์มก็คืออยู่ที่อินพุตเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อกี้อินพุตเรามีแค่2ตัว2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4นะครับก็คือค่าของแต่ละนะครับแต่โลนี่คือแต่ละแถวอะนะครับของ truth table นะครับก็คือ2กําลัง4ก็จะเป็น input มีนะครับ0011แล้วก็0101ครับ input เราสามารถเขียนสัญลักษณ์ของ min term เป็นตัว m ตัวเล็กได้นะครับห้อย0ห้อย1ห้อย2ห้อย3คืออะไรมันมาจากตรงนี้คืออินพุตสมมุติผมสมมุติอินพุตขึ้นมามีอินพุต2ตัวก็คืออินพุต A กับ B นะครับ A ผมก็ให้เป็นเนื่องจากมีอินพุต2ตัว2ไม่ต้อง2ได้4มันก็เป็น0011กับ0101นะครับคำว่า min term ก็
็คือนะครับ M ตรงเนี้ยก็คือตำแหน่งที่00ตรงนี้จะเขียนเป็น M ห้อย0เสมอนะครับโดยที่ A เวลาเราจะเขาเรียกอะไรนะเวลาเราจะจำมินเทอมไม่คนนี้ปากกาใช้ได้ผมใช้เครื่องมือบุกเองก็มินเทอมเนี่ยจำว่าถ้ามีบาร์มีบาร์อยู่นะครับแสดงว่าคือค่าสิแสดงว่าถ้าไม่มีบาร์เป็นอะไรครับเราจำแค่มีบาร์ก็พอถ้าไม่มีบาร์ก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้น m ห้อย0ตัวนี้สมการที่ได้ก็คือ x เป็น0เพราะฉะนั้น x ก็คือไม่ใช่ x สิเราเรียกว่า input ตัวแรกที่เป็น0งั้นตัวนี้ก็คือ a บาร์ b ก็เป็น0งั้นตัวนี้ก็คือ b บาร์หลักการจำเราคือถ้ามีบาร์ในมินเทอมจะมีค่าเป็น0เสมอมาดูอีกสมการหนึ่ง1ก็คือตัวนี้คือที่ตำแหน่ง M0 M1 คือตำแหน่งนี้สมการที่ได้ก็คือถ้าเป็น0ตรงนี้ก็เป็น a บาร์นะครับ1คือ b เพราะฉะนั้น b จะไม่มีบาร์ต่อไป m2 คืออะไรนะครับ m2 ก็คือ1 0เพราะฉะนั้น a ก็ไม่มีบาร์นะครับส่วน b มีบาร์เพราะว่า b เป็น0งั้นก็ใส่บาร์ที่ bค่าสุดท้าย M3 ง่ายๆก็คือ A คูณ B ธรรมดาก็คือมันเป็น1ทั้งคู่ซึ่งเราเรียกนะครับสิ่งที่เรียกว่ามินเทอมว่าเราเรียกมินเทอมว่า SOPซึ่งจริง SOP ย่อมาจากอะไรก็คือ Sum of Product เพราะว่าจากตารางเมื่อสักครู่นี้เราเอาแต่ละเทอมมาคูณกันแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราต้องเอาสมการมาบวกกันเอาบวกกันให้หมดก็จะเป็น A bar B bar บวกด้วย A bar B บวก AB bar แล้วก็บวกด้วย AB นะครับ A คูณ Bซึ่งแต่ละเทอมก็นะครับท้ายที่สุดแล้วก็เอามาบวกกันส่วน output นะครับที่เราสนใจคือเราสนใจค่าที่ output เป็น1เท่านั้นนะครับ mean term จำไว้ว่าถ้ามีบาร์เราให้มี0และ output ที่สนใจ output เนี่ยดู output ที่เป็น1เวลาทำมินเทอมคือหลักการประมาณนี้นะครับส่วนแม็กเทอมจะตรงข้ามหมดเลยเดี๋ยวเราค่อยพูดก็ดูตัวอย่างสมมุติว่า input มี2ตัวนะครับข้อนี้ input 2ตัวก็คือมาจาก2กำลัง2ได้4 4ค่า input เราก็มีอะไรบ้างครับ0011แล้วก็0101ส่วน output ตรงเนี้ยนะครับโจทย์กำหนดมาอินสิ่งที่เราสนใจก็คือถ้าเราไปเขียนมินเทอมเนี่ยเราจะสนใจที่ output เป็น1แต่อันนี้เราอาจจะเขียนสมการทั้งหมด4ตัวออกมาตามความเข้าใจก็คือโอเคถ้า output ที่เราสนใจมีเทอมนี้นะครับเราเรียกเทอมนี้ว่าเทอม M0 นะครับแล้วก็เรียก
ะครับเทิร์นเทิร์นที่เอาท์พุตตรงนี้ตรงนี้คือ M2 นะครับ F ที่ได้ก็คือ M 0บวกด้วย M2 ก็คือสนใจเทิร์นที่เอาท์พุตเป็น1เทิร์นที่เอาท์พุตออกมีค่ามาเป็น1งั้น F ตัวนี้สามารถเขียนในรูปแบบของตัวนี้เรียกว่าซัมเมชันถ้าใครที่เรียนสแตทแล้วน่าจะคุ้นเคยกับตัวนี้ summation แปลว่าผลบวกก็คือเป็นผลบวกของเทอม m ห้อย0กับ m ห้อย2นี่คือตอนนี้คือรูปแบบที่ถูกต้องไม่ใช่ไปซอนไปที่ความหมายนี่สมการที่เขียนก็คือเนื่องจาก2ตัวนี้เป็นศูนย์ทั้งคู่ตรงนี้ก็คือ a บาร์ b บาร์นะส่วนตรงนี้ก็เป็น a คูณด้วย b บาร์ a คูณ1ตรงนี้ศูนย์เป็น b บาร์ก็คือจะได้ตรงนี้เป็นตรงนี้ตรงนี้ก็คือ m 2ตรงนี้ส่วน m 0ก็คือตรงนี้นี่คือสมการของมินเทอมหรือว่าเราจะรู้จักมันในนามของ SOP นี่เราก็จะเรียก SOP นี่ว่ามินเทอมแม็กเทอมก็จะคิดตรงข้ามกับมีนเทอมแต่ว่ารูปแบบของอินพุตจะเหมือนกัน2ยกกำลัง2ได้4แต่ว่าสัญลักษณ์ของแม็กเทอม m เราจะใช้เป็น m ตัวใหญ่ส่วนมีนเทอมเราจะใช้เป็น m ตัวเล็กเพื่อแยกความแตกต่างนะครับตัวห้อยมันจะเหมือนเดิมก็คืออินพุตเป็น2กำลัง4เพราะฉะนั้นไอ้2กำลัง2ได้4ก็จะออกมาเป็น0011กับ0101แม็กเทอมเวลาเขียนสมการจะตรงข้ามกับมินเทอมเลยนะครับเมื่อกี้มินเทอมคือ a บาร์คูณกับ b บาร์แต่ว่าถ้าแม็กเทอมมันจะกลายเป็น a บาร์0คือไม่มีบาร์0คือไม่มีบาร์จะคิดตรงข้ามกับมินเทอมเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เดิมมินเทอมมาคูณกันอันนี้เอามาบวกสมการ m ตัวใหญ่ก็คือ a บวก b นะครับ m ใหญ่ซ้อย0สมการของตัวต่อไป m ใหญ่ห้อย1คือก็ a คือ0คือไม่มีบาร์ส่วน1จะมีบาร์งี้ก็บวกกันเป็นสมการนี้แล้วเดี๋ยวตอนหลังต้องเอาแต่ละเทอมมาคูณกันครับเอาเทอมนี้มาคูณกับเทอมนี้ก็จะได้สมการรวมส่วน m 2ก็คือ a บาร์ a เป็น1งั้น a ต้องใส่บาร์ b เป็น0 b ไม่ต้องมีบาร์แล้วก็มาบวกกันส่วน m a กับ b m 3เนี่ยนะถ้า a กับ b เป็น1ทั้งคู่แสดงว่ามีบาร์ทั้งคู่ก็คือ a บาร์บวก b บาร์นั่นเองก็คือ m 3เราเขียนแม็กเทอร์ผมสรุปอีกทีนะถ้านะครับมินเทอมในรูปของ3 input เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงตัว3 input เลยนะครับ3 input ก็จะเขียนสมการได้อย่างนี้นะครับก็คือสมมุติ f
นะก็คือฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชันของ min SOP ถ้า SOP ตัวนี้คือ min turn นะครับกลับมาพูดถึง min turn ของกรณีที่เป็น3 input บ้างนะครับก็มี turn ตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้ามินเทอมแสดงว่าถ้ามีบาร์เป็นศูนย์มินเทอมมีบาร์เป็นศูนย์ฉะนั้น A ตัวนี้ก็คือค่าศูนย์นี่ส่วน B ค่าหนึ่ง C ค่าศูนย์นะครับ A เป็นค่าหนึ่ง B เป็นค่าหนึ่ง C เป็นค่าศูนย์ตรงนี้ A bar ก็คืออะไรครับ0นะครับเวลาเราไล่มา2กำลัง0ได้1 2กำลัง1ได้2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือนะครับ M3 นั่นเองอันนี้2กำลัง0ได้1คูณ0หายไปงั้น2กำลัง2 2กำลัง1ได้2 2กำลัง2ได้4เนี่ย2ตัวนี้รวมกันก็คือ m ครับครับอันนี้ตรงกลางก็คือ2กําลัง0ไม่คิด2กําลัง1ก็คือ m 2นั่นเองมาจาก2กําลังตรงนี้ก็คือ m 2เวลาเขียน min term กรณีที่เป็น3 inputก็เขียนเป็นสมการอย่างนี้ก็ได้กระจายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็น summation m 2 6 3นี้ก็ได้2แล้วก็3อันนี้คือกรณีที่เป็น3 input เวลามาแจกแจงในตารางเนี่ยนะครับก็คือผมเอาเลขฐาน10เขียนมาให้ดูนะครับ a b c ก็จะเป็น0 4ตัว1 4ตัวแล้วก็0 1 0 1เอ้ย0 0 1 1แล้วก็0 1 0 1เป็นออฟตัวที่3เวลาเขียนมินเทอร์ก็คืออันนี้มีบาร์ทั้งคู่ไอ้มีบาร์หมดเลยก็เป็น A A บาร์มีบาร์แล้วก็ C บาร์เนื่องจากมินเทอร์เนี่ยเราคิดที่มีบาร์เป็นค่าศูนย์นะครับอันนี้ก็คือไม่มีบาร์ที่4นี่คือไม่มีบาร์ที่ b ไม่มีบาร์ที่ b c b กับ c นี่ไม่มีบาร์ที่ a ไม่มีบาร์ที่ a กับ c ไม่มีบาร์ที่ a กับ b ตรงนี้ไม่มีบาร์เลยเพราะว่า1หมดเลยก็เป็น a b c แล้วเราก็เอาแต่เทอมมาบวกกันตรงนี้จะเรียกว่า min term มาดูรูปแบบสมการ SOP ที่มันไม่เป็น canonical sum ก็คือ canonical sum หมายความว่าฟังก์ชัน f ตัวนี้มันมีเทอมกลางเทอมเดียวที่เราสามารถหา m มันได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี input ครบ a b c นะครับงั้นผมดูเฉพาะไอ้ฟังก์ชันตรงกลางตัวนี้คือ m ห้อยอะไรเทอม1เราดูไม่ได้เพราะว่า b หายไปเทอมสุดท้าย b c นะครับ a หายไปงั้นเทอมนี้เราดูได้ก็คือ a เป็น1 b เป็น0และ c เป็น1ตรงนี้2กำลัง0ได้อะไรครับได้1ตรงนี้ไม่ต้องคูณนะ2กำลัง1หายไปตรงนี้คือ2กำลัง2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บวกกันได้4บวก1ได้5เพราะฉะนั้นตัวนี้เทอมกลางตัวนี้ก็คือ M5 นะเรารู้แล้วตัวนี้คือเทอมของ M5 เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มีเทอม B เพิ่มขึ้นมาผม
เปลี่ยนสีของตัวไฟเตอร์ใช้เป็นสีเงินดีกว่าเพราะมีฝันเดินที่เป็นสีแดงอยู่ผมดึงเทอร์บีซีมาตามสีแดงดึงเทอร์บีซีมานะครับ B C bar ทำไงให้มันเหมือนเดิมครับนะครับเราจะใช้ถ้า B C bar เราใช้1คูณใช้0คูณหรือว่าใช้ A คูณดีถ้า B C bar เอา A มาคูณแสดงว่ามันก็เกินมาอยู่ดีเอา A มาคูณไม่ได้ว่าสมการมันเกินเอา0คูณ Bc bar intersect กับ0มันจะได้0ซึ่งค่าเปลี่ยนไปงั้น bc bar มีตัวเดียวที่น่าสนใจก็คือเอา1เข้าไปคูณเพราะ intersect เราเลือกตัวเล็ก universe ใหญ่สุดอยู่แล้วตรงนี้คือ universe งั้น bc bar intersect กับ universe ก็ได้ตัวเดิมเราควรจะเอาค่าที่เป็น1มาคูณ1ของ universe กับของ set ก็คือ a union กับ a complement a union กับ a complement 1งั้นเราก็เอา a บวก a bar เข้าไปคูณงั้นตรงนี้เราก็กระจายคูณธรรมดากระจายคูณตัวนี้ก็จะกระจายคูณตัวนี้ก็จะได้เทอม a ติดมาด้วยก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็น a b c bar แล้วก็อีกเทอมนึงก็เป็น a barb c bar นะครับหลักเดียวกันเนี่ยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมขออธิบายเพิ่มตรงนี้นะจาก1ก็คือ1เนี่ยนะครับก็คือ a union กับ a complement มาจากถ้าเขียนเวียนแล้วแกนนะตรงนี้คือ set a ใดๆ a คือสิ่งที่ผมแรงเอาถ้ายูเนียนกับนอก A ก็คืออะไรก็คือยูนิเวิร์สหรือ1นั่นเอง A ไปยูเนียนกับนอก B หลักการเดียวกันตรงนี้ A บาร์4นี่ตรงนี้คูณด้วย B บวก B คอมพลีเมนต์แล้วค่อยกระจายกระจายเข้าไปได้ A บาร์นะครับ B C นะครับ C กับ B B กับ C เหมือนกัน A บาร์C คูณกับ B bar ก็เป็น A bar B bar C งั้นตรงเนี้ยถ้าเรากระจายแล้วเนี่ยเราจะหาความสามารถหานี้ได้เป็น M3 ตัวนี้ได้เป็น M1 ตัวนี้คือ M5 ซึ่งมันไม่ได้กระจายแล้วก็มันลอกไปแล้วถ้าสรุปตัวนี้เป็น M5 แล้วก็จะได้เทอมตัวนี้คือ M6 กับ M2เวลาเขียน summation ก็เป็น1 2 3 5 6 m ตัวเล็กก็คือตัวนี้เรียกว่า min term เลยเรารู้จักกันในรูปแบบของ Newton กับ m ตัวนี้ก็คือ min term ส่วน min term เรียก SOP ตัวนี้เรียกว่าแม็กเทิร์นนั่นเองแม็กเทิร์นซึ่งมาจากตัวดักออฟซันก็คือแต่ละเทิร์นจะเป็นโปรดักต์เป็นโปรดักต์ของผลบวกแต่ละเทิร์นแล้วก็มันจะเป็นค่าที่ยูนิคก็คือแต่ละตัวคูณกันแล้วก็เอาเทอม A เทอมถ้ามีอินพุต3ตัวก็เป็น A บวก B บวก C ก็คือถ้าแม็กเทอมจะอยู่ในรูปของผลบวกก่อนแล้วก็เอาแต่ละเทอมมาคูณกันแล้วก็สนใจที่มินเทอมเราสนใจเอาพวกที่เป็น1นะครับแต่ว่าแม็กเทอมจะสนใจเอาพวกเป็น0นะครับ
product of sum ของกรณีที่เป็น3 input ก็คือจะอยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งเราจะเขียน max term ตัวนี้ว่าเป็น m ใหญ่ max term max term ก็คือเราสนใจที่ไหนครับเอาพูดเป็นศูนย์เอาพูดที่เป็นศูนย์เอาที่เป็นศูนย์มีอะไรบ้างก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือ m 1ตัวนี้คือ m 0ตัวนี้คือ m 1นั้นเราสนใจที่ตัวนี้M1 กับ M2 M1 กับ M3 เขามี output เป็น0อยู่2ข้างนะครับ F ตัวนี้ก็คือ M ใหญ่คือ1กับ M ใหญ่3ซึ่งถ้าเขียนสมการมันก็คือ pi นั่นเอง pi ตัวนี้คือเป็นเมื่อกี้ summation คือผลบวกถ้าเราเจอสัญลักษณ์ pi ตรงนี้ตัวนี้คือผลคูณของเทอมที่เป็น m ใหญ่ห้อย1กับ m ใหญ่ห้อย3สัญลักษณ์แต่สมการที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับ a เนื่องจาก a เป็น0ก็ไม่ต้องใส่บาครับแล้วก็บวกกับ b เป็น1 b เป็น1ต้องใส่บาครับอีกเทอมหนึ่งก็คือ1ทั้งคู่ก็คือใส่บาร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็2ตัวมาบวกกันแล้วก็เอาตารางเข้ามาคูณอันนี้เรียกว่าแม็กเทอร์มจริงๆแม็กเทอร์มเรียกชื่อหนึ่งว่า POS มาดูการพิสูจน์โดยการใช้เวนแดกันมันจะเหมือนกับการใช้ตัวเซตเข้ามาช่วยหรือจริงๆตรงนี้นักศึกษาเห็นว่ามี3 input ใช่ไหมอาจจะใช้ตารางค่าความจริงก็ได้นะสร้าง BC ต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามายูเนียนกับ A นะครับแล้วก็อีกตารางนึงก็ไปสร้าง A บวก Bแล้วก็สร้าง A บวก C แล้วดูว่ามันสามารถนะครับ2ตารางถ้าความจริงนี้เท่ากันหรือเปล่าแต่ถ้าใช้เวนแดแกรมก็ได้ครับเราก็เขียนวงกลม3วงหา A มาก่อนแล้วก็ไปหา B C B intersect C ก็คือตรงนะครับที่ B กับ C เนี่ยคอมมอนกันหลังนั้นก็เอามันมาบวกกันA บวกกับ B intersect C ก็คือส่วนที่ทั้งหมดที่แรงเงาของ A แล้วก็ B intersect C มันก็คือได้อัพพุตออกมาได้ตามนี้แล้วเรามาดูว่าถ้าเราแยก A บวก B ก่อนอันนี้คือแยก A บวก B ก็เหมือนทำตารางค่าความจริงนักศึกษาต้องแยกA บวก B ก่อนอีกคนก็ไปหา A บวก C เอา A บวก B กับ A บวก C มา intersect กันหรือเอามาคูณกันนั่นเองส่วนที่มัน intersect กันก็คือตรงนี้ซึ่ง2สมการนี้ไอ้2รูปนี้มันเท่ากันนี่ก็สรุปแล้วว่ามันเท่ากันวิธีการพิสูจน์ว่ามันเท่ากันเนี่ยพิสูจน์ได้จากบูลีนอัลจีบ้าหรือเขียนตารางค่าความจริงแล้ววิธีสุดท้ายก็คือใช้เวียนแดงในการเช็คว่าถูกนะครับลองเขียน SOP คำว่า SOP คืออะไรครับคือมินเทอร์มครับนะครับลองทำมินเทอร์มของสมการนี้นะครับสมมุติว่าพุท y เป็นตามนี้นะยังไม่ได้ลดรูปไม่ได้อะไรแต่ว่า
ามาเขียนเฉยๆก็คือ A ก็จะมีแบบ A ธรรมดาก็คือถ้า A ธรรมดาจะดึงเส้นนะครับเส้นนี้ออกไปได้เลยนะครับส่วนถ้าต้องการ A bar ก็คือจะดึงเส้นนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็น3 input เพราะฉะนั้นแต่ละตัวคูณกันก็ใช้เป็นn 3ขาเลยครับ n 3N3 ก็คือ input มี3ขานะครับตัวแรกต้องการบาร์เพราะฉะนั้นดึง A บาร์แล้วก็ BC ก็ดึงจุดที่ยังไม่ผ่าน not gate นะครับดึงออกไปก็จะได้สมการแรกนะครับสมการแรกตัวนี้จะอยู่ที่เส้นนี้นะครับมาดูสมการที่2ก็คือ Aเราดึงที่ยังไม่ผ่าน not gate ส่วน b กับ c ผ่าน not gate แล้วงั้นตัวนี้นะครับเราจะได้ output นะครับตรงกลางส่วนตรงนี้ก็คือไม่ต้องผ่าน not เลยก็ดึงก่อนที่จะเข้าผ่าน not มาแล้วหลังจากนั้นก็เอามาออกพอออกกันก็คือ3ตัวนี้มาปกกันนะครับนี่คือการสร้างมินเทอร์มหรือ SOP มาดูการลดลูกการลดลูกก็คือสามารถทำให้เกตน้อยลงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราเรียนการลดลูกด้วยบูลีนอะชีวามาแล้วนะครับการลดลูกด้วยการใช้ตารางค่าความจริงนะครับวิธีการออกแบบให้เกรดน้อยที่สุดเพื่อทำให้เราลดต้นทุนประหยัดพลังงานอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเคมแคมแมปก็คือคาร์โนแมปก็จะเลือกได้ว่าจะเลือกใช้คาร์โนแมปที่เป็น SOP ก็ได้หรือจริงๆจะใช้ POS ก็ได้มันลดรูปได้ทั้งคู่แต่ผมว่าตาม common sense หรือตามความเข้าใจ SOP น่าจะความเข้าใจได้มากกว่าก็คือถ้าเจอบาร์ให้เป็น0ไม่มีบาร์ก็ให้เป็น1นะครับส่วน POS ก็จะคิดกลับกันคือถ้าออกแบบไม่ดีเนี่ยเกรดที่ใช้มันจะเยอะแล้วบางทีเจอเออเลอร์เราก็จะหาเออเลอร์ไม่เจอเห็นวิธีการออกแบบที่ดีสุดก็คือการใช้เกรดให้น้อยที่สุดยิ่งใช้2ตัวได้ยิ่งดีเวลาเช็คเออเลอร์เช็คง่ายก็ลดลูกเราผ่านบูลีนจีบ้ามาแล้วแต่ว่าทักษะอาจจะต้องค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการลดลูกนะครับอย่างสมมุติเราต้องการค่าที่เป็น A คูณเนี่ยนะครับ A จริงๆมันใช้ได้หลายตัวนะ A A คูณ A ก็ได้ A นะ A บวก A ก็ได้ A นะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเอา A นะครับไปกับไปแทนด้วยอะไรอย่างหนึ่งเมื่อกี้ก็เราใช้เป็นแหล่ง A union กับ A complement A บวกด้วย A bar ส่วน0เราก็ควรจะแทนด้วย A อะไรครับ intersect กับ A complement ก็คืออยู่ที่ทักษะว่าเราจะแทนค่า0ค่า1ค่า A ด้วยอะไรเข้าไปในสมการส่วนการใช้ K-map หรือว่า Panomap ก็คือก็อยู่ที่เทคนิคในการวงที่เราจะใช้ SOP หรือ POS ก็ได้มันอยู่ที่ประสบการณ์ในการวงเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คือข้อจำกัดคือถ้า K-map เนี่ยนะครับ input เกิน5ตัวนี้ไม่เหมาะหรอก
ว่าแต่ว่าในเนื้อหาวันนี้เราพูดถึงเคมีเท่านั้นก็คือใช้ SOP หรือ POS เดี๋ยวมาดูว่าทำไม5ตัวไม่เริ่มไม่เหมาะเพราะว่าแค่4 input นี่ก็เยอะแล้วนะในเคมีการดูแบบก็จะควรจะมีตัวแปร input แค่2 3หรือ4เท่านั้นอันนี้ก็จะคือค่าที่เหมาะสมเพราะเวลาไปสร้างตารางในเซลล์เนี่ยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัว N 2ตัวกำลัง N เพราะว่าการที่ input มี4ตัวเนี่ยนะครับเราต้องสร้างถึง10เซลล์ซึ่งอันนี้ก็เยอะนะ32เซลล์ไม่ไหววิธีการสร้างตาราง K-map ถ้าเป็น input แค่2ตัวดูไว้สร้างก็ไม่ยากครับ A ก็จะอยู่ข้างบน01 B ก็จะอยู่ตรงนี้01วิธีการสร้างก็คือนะครับ A กับ B เป็น00ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกตำแหน่งที่0อยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่1จะลงมาข้างล่างตำแหน่งที่2จะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็คือตำแหน่งที่3เนี่ย A จะมีค่าเป็น1 B จะมีค่าเป็น1 1 1ทั้งคู่ซึ่งตอนสร้างสมการเนี่ยอันนี้คือสมการที่เรียกว่ามีนเวลาสร้างมีนเทิร์นก็ไม่ยากก็ดูว่า A ที่ไหนเป็นศูนย์ตรงนี้จะเป็นบาร์ตรงนี้ก็เป็น A บาร์ B บาร์ตรงนี้ก็เป็น A คูณด้วย B บาร์ตรงนี้ก็เป็น A บาร์คูณด้วย B ส่วนตัวนี้ก็เป็น A B เฉยๆแล้วอย่างนั้นก็จะเทอมมาบวกกันเรียกมินเทอมตรงนี้ก็คือมินเทอมนั่นเองแต่ถ้าเราต้องการค่าแม็กเทอมนะครับแม็กเทอมก็จะนะครับศูนย์ก็คือไม่ต้องใส่บาร์ตรงนี้ก็คือ A บวก B 1 1ต้องอยู่ที่นะครับตำแหน่งที่3 1 1มีตำแหน่งที่3ก็เป็น A บาร์บวกด้วย B บาร์ตรงนี้ตำแหน่งที่1 0ก็เป็น A บาร์บวกด้วย B นะครับ A 0ก็คือ A ไม่ต้องใส่บาร์1ก็คือบวกด้วย B บาร์ตรงนี้เรียกแม็กเทิร์นนี่คือเวลาเอาไปเขียนในตำแหน่งของกรณีที่อินพุตมี2ตัวนะคือว่าไอ้ตัวก็คือมีอินพุตเป็น A กับ B 2ตัวง่ายยากกรณีที่อินพุต3บ้างครับ3อินพุตสามอินพุตก็คือเราจะเขียนตำแหน่ง A B ที่ตำแหน่งนี้ก็เป็น0001แล้วก็สังเกตตรงนี้เนี่ยไม่ใช่10แล้ว11ตรงนี้จะเป็น11แล้วก็10ที่อยู่ตรงนี้มันจะสลับกันนิดนึง0001 11ก่อนแล้วก็10นี่คือเป็น3อินพุตส่วน4ก็เป็น0 1ต้องระวังตำแหน่งที่เป็น1 0กับ1 1 1ตรงนี้มันจะสลับกันมาดูการเขียนสมการอันนี้อยู่ในรูปของ SOP หรือว่ามินเทอร์คำว่ามินเทอร์ก็แสดงว่าถ้าเจอ0แล้วมีบาร์อันนี้ก็คือมีบาร์หมดเลยตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งตรงนี้1 1 1ก็จะเป็น A B คูณด้วย4ตำแหน่งนี้คือ000อันนี้คือ001นี่คือที่ตำแหน่ง010
นี่คือ011110ขนาดข้างล่างก็คือ100อันนี้คือ101สมการก็จะได้ออกมาเป็นถ้าเป็น variables ที่มากกว่า3เป็น4ตรงนี้เหมือนกันครับก็จะเป็น CD ตรงนี้แต่ว่าเทอมตรงนี้จะสลับต้องระวังเป็น00 01 111แล้วก็ค่อยกลับออกมาเป็น10สมการที่สร้างได้ตรงนี้เป็น04ตัวนะ00ก็04มินเทอมก็เป็น A บาร์ B บาร์ C บาร์ D บาร์มาดูเทอมที่เป็น1ก่อน1 1 1 1เราแมปใหม่ก็ได้ AB CD ตัวนี้ก็คือ0หมด4 variable ก็จะเขียนตารางออกมาได้ดังนี้แต่เวลาเจอโจทย์เนี่ยโจทย์มันก็คืออันนี้คือรูปแบบการวนเราอาจจะวนเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอันไอ้ตรงที่มันอยู่เป็นขอบทั้งคู่อย่างเช่นถ้าตรงนี้เป็นเรื่องหากค่าเอาท์พุตที่ได้ตรงนี้เป็น1กับ1นะครับเราสามารถวนที่ขอบตรงนี้เลือกนะครับเลือกวนจากตรงนี้มาสู่ที่ขอบตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะเวลาเราเลือกวนเราจะเลือกจากสู่2กำลังเอ็นนะครับเราเลือกวงตัวเดียวก็ได้หรือจะเลือกวงแบบ2ก็ได้อย่างอันเนี้ยมันอยู่1ตรงนี้ทั้งคู่ใช่มั้ยเป็นสีแดงอ้าวมันเป็นของป้าเนี่ยขอประกันเน้นข้อความนะสมมุติว่าผมจะเลือกวงไหนก็ได้1เลือกวง1ก็ได้นะแต่เกรดก็จะเยอะเพราะว่าเลือกวง1เนี่ยมันจะอันนี้มันจะมีทั้ง2สมการแต่การเลือกวงแบบสีดำมันจะลดรูปสมการเลยเดี๋ยวมาดูมันลดยังไงนี่อย่างเช่นสมการเนี่ยอันนี้คือผมเลือกวนแบบทีละตัวซึ่งสมการด้านเต็มออกมาเต็มๆก็คือตำแหน่ง000ก็เป็น A บาร์ B บาร์ C บาร์ตำแหน่งนี้ก็คือ001ก็เป็นA บาร์ B บาร์แล้วก็ C ตรงนี้111ก็เป็น A เฮ้ยไม่ใช่110 110ก็เป็น A บาร์ไอ้ A เฉย B แล้วก็ C บาร์ตำแหน่งตัวสุดท้ายก็คือ100 0 100ก็คือ A B บาร์ C บาร์คือถ้าวนบนอย่างนี้เนี่ยสมการจะเยอะแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนการวนนะครับเลือกวนคู่วงคู่นี้กับวงคู่ดูว่าสมการลดลงยังไงอ่ะถ้าเลือกวงข้างบนก่อนข้างบน A เป็น0 B เป็น0นะครับก็คือจากเดิมเนี่ยสมการมันได้ออกมาเป็น2สมการแต่ถ้าผมวนวงอย่างนี้เนี่ยมันจะเหลือแค่สมการเดียวก็คือ A นะครับ A เป็น0ก็คือ A บาร์ B เป็น0ก็คือ B บาร์นะครับส่วน C จะหายไปเพราะเราไม่รู้จะเลือกค่า C เป็น0หรือเป็น1เป็น0ก็ใช่เป็น1ก็ใช่สมการจะลดรูปเหลือแค่เหมือนกันขึ้นบนนะครับเป็น4ครับ4ชั้น4ครับเทอมข้างบนนี้ถ้าผมวนวงอย่างนี้สมการเหลืออะไรบ้างนะครับก็คือ4บาร์
นะตรงนี้เป็น0เหมือนเดิมส่วนค่า a ก็เป็น1เหมือนเดิมเพราะว่า a จะเปลี่ยนกับ1เป็น1นะแต่ค่า b เราไม่รู้จะเลือกค่า1ก็ใช่0ก็ใช่งั้น b ก็ตัดทิ้งสมการก็เหลือแค่ a คูณ c y แล้วหลังจากนั้นก็เอา2ตัวนี้บวกกันนะครับจะสมการจริงจะเหลือแค่ a บาร์ b บาร์บวกด้วย a มาคูณด้วย c บาร์ถ้าเราเลือกวงนี้กับวงนี้สมการเหลือแค่นี้ลองเปรียบเทียบดูกับนะครับสมการที่วงแค่อย่างละหนึ่งเกรดก็ลดลงเยอะเลยเพราะสองตัวนี้ก็แค่ผ่านน็อตเกรดแล้วก็เอามาแอนกันก็หลังจากนั้นก็เอามาออกตอนหลังเกรดก็น้อยลงซึ่งต่างกับตัวนี้ต้องใช้แอน3ขาแล้วก็ผ่านน็อตเกรดหลายตัวนะอย่างนั้นก็แต่ละเทอมออกแล้วอาจจะต้องใช้ออ2ตัวออทีละคู่ออ4ตัว4อินพุตไม่มีจากแมปของ SOP Extension แสดงว่าตัวนี้คือ Min Term นะครับไม่ใช้เกณฑ์นะครับโดยที่สมการที่ให้มาก็คือตรงนี้เราก็เปลี่ยนสมการนี้ให้เป็น0กับ1เนื่องจากใน K-map ก็คือถ้ามีบาร์เราให้เป็น0งั้นเปลี่ยนออกมาได้อย่างนี้นะครับก็คือ001นะครับ001ก็คือไม่ใช่00จุดละ001คือตำแหน่ง010คือตำแหน่งนี้110ก็คือ110111ก็คือตำแหน่งเขาก็ให้แมปมีสมการแต่ถ้าเราเลือกวง3ตัวตรงนี้ก็จะได้สมการบวกกัน4เทอมนี้เอามาบวกกันนะครับแต่ถ้าผมวงใหม่มันเป็นลบกันสี่ตัวนี้มาบวกกันคำตอบถ้าวงทีละหนึ่งแต่เอาใหม่ผมเลือกวงแบบจับคู่นี้ไปด้วยกันแล้วก็จับคู่นี้ไปด้วยกันพอเราเลือกอันนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้ก็คือเพราะถ้าตรงนี้มีหนึ่งสมมตินะตรงนี้มีหนึ่งก็สามารถจับคู่ได้มีอันนี้แต่มันไม่มีก็ลบทิ้งตรงนี้ไม่มีก็คือวงคู่อะไรไม่ได้เลยงั้นเดียวๆอันนี้ก็ได้ละสมการแรกสมการนี้ส่วนตรงนี้จะยุบเหลืออะไรครับก็คืออะไรได้บ้างก็คือ A เขียนไม่ได้เพราะ A จาก0ไปเป็น1ก็เหลือแค่ B เป็น1ก็คือได้ B นะครับส่วน C เป็น0ก็ได้ B C บาร์ซึ่งตรงนี้ก็คือลดรูปเหลือแค่ B C บาร์ของ C นะ C นั่นเองต่อไปเราขอวงอันนี้ก่อนวงอันนี้สมการเหลืออะไรครับc หายไปเพราะว่า c จะเปลี่ยนจาก0เป็น1งั้นเหลือแค่ a กับ b a กับ b ก็คือเหลือแค่ a กับ b มีบาร์ไหมไม่มีเพราะว่าเป็น1ทั้งคู่มันเอาแต่ละเทอมนี้มาบวกกันก็คือลดรูปนะ a บาร์ b บาร์ c บวกด้วย b c บาร์บวก a b ก็อันที่สุดแล้วก็เหลือแค่3เทอมวงเมื่อวง
ดูสมการที่เป็นมินเทอมบ้าง SOP expression มินเทอมโดยใช้ Kmap นะครับโดยที่ถ้าเป็น Kmap ก็คือถ้ามีบาร์แล้วก็แปลงมีบาร์มันสูงว่า0011 0011คือตรงไหน0011นี่ใส่1ที่นี่แล้วก็0100 01นี้ครับแล้ว00อยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้1101 1101ตรงนี้1111ก็คือ1หมดแล้วก็คือ1111แล้วก็11แล้ว00ก็คือตรงนั้น100 01คือตำแหน่งที่1แล้วก็1010 1010นี่คือตำแหน่งวิธีการเอาค่ามินเทอร์มาใส่ในตารางแต่อย่างที่ผมบอกให้สังเกตเวลาจำตารางเนี่ยนะครับ00 01ข้างตรงนี้จะสลับ11ก่อนแล้วค่อย10ตรงนี้ก็เหมือนกันนะ11ก่อนแล้วค่อย10ดูส่วนการบวกลบกันเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าดีกว่าเรื่องของการบวกลบเองสมการที่เป็นอริทเมติกเรื่องอยู่ในเนื้อหาข้างหน้ามาดูที่การวงเดี๋ยวที่การเลือกวง Kmap สมมุติว่านะครับอันนี้คือ SOPSOP ถ้า1อยู่นี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องวงนี้นะครับ1อยู่นี้ก็วง1วงนี้นะครับส่วนสมการทั้งสมการ B น่าสนใจเพราะว่ามันจะมี1อยู่ที่ขอบอยู่1อยู่ที่ขอบเนี่ยนะครับสามารถวนนี้ได้นี่มาคู่กับนี่เป็น2ยกกำลัง2ได้4ส่วนนี้ก็วงเป็น2ไปแล้วก็วง2อันส่วนนี้ก็ปกตินะก็คือวง4วง4วง2อันนี้น่าสนใจครับ B boy กับ D dog ตรงนี้มี1ที่ขอบด้วยเพราะฉะนั้นวงตรงนี้ได้แล้วก็มา1ที่ขอบอีกตรงนี้ก็วงเป็น1ลูปซึ่งตรงนี้ก็คือ2พลัง1 2 3 4 5 8มาจากวงด้วย2กำลัง3เลข8ค่าสมการก็จะน้อยลงมากมาดูสมการนี้อันนี้วงออกมาแล้วเหลือสมการอะไรได้บ้างกรณีที่เป็น SOPมาดูวงแรกที่จะมาหาสมการนี้ก็คือวงนี้นะครับวงนี้ก็คือ A จะเปลี่ยนจาก A ยังเป็นค่า1เหมือนเดิมเอง A ก็คือได้ A ส่วน B ก็หายไปเพราะว่าเราไม่รู้จะเอาค่า1มาหรือ0มา C กับ D dog ก็คือ01งั้น C ก็ใส่บาร์D dog ก็คือไม่ใส่บาร์งั้นสมการก็จะเหลือแค่ A C bar D dog นะครับมาดู4อันก่อนนะครับ4อันนี้น่าจะดูง่ายกว่านะครับ A ก็คือ0ทั้ง2นะครับถ้าวงมัน
A จะเป็น0ก็คือ A บาร์แล้วก็ C ไม่รู้จะใส่B ไม่รู้จะใส่ค่าไหนก็เราเอาออกไปนะครับแล้วก็ถ้า C เป็น1ก็คือใส่ C ส่วน D-Doc เปลี่ยนจาก1เป็น0ก็เอาออกไปสมการก็เลยเหลือ A บาร์ C มาดูถ้าวง8ในสมการจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ A จะเปลี่ยนแปลงหายไป A เป็น0กับ1ตัวที่คงที่คือค่า B งั้นใส่เป็น B มาดู C กับ D บ้าง C กับ D เปลี่ยนหมดเลยเพราะว่ามันถึงทั้งแถบยาวนี้สมการก็ลบรูปหายไปเหลือแค่ B ก็สมการจริงท้ายที่สุดแล้วก็คือเอา A บาร์ C บวก B แล้วก็บวกด้วย Aนะครับคูณด้วย4บาทก็ดีดอกอันนี้คือสมการของมินเทอมเอาพุทไวตรงนี้เหลือแค่นี้ลองเดี๋ยวลองมาไล่ดูว่าตัวไหนน่าสนใจตัวนี้บ้างนะครับนี่คือเฉลยโอเคถ้าวง1ตรงนี้ได้เลยครับ1ตรงนี้ก็ได้เป็นสมการก็คือ A บาร์ B บาร์ C บาร์ A บาร์ B บาร์ C แต่ถ้าวงตรงนี้ได้เลยครับ A เปลี่ยนไปจาก0เป็น1ก็จะได้ B เป็น1ก็ C เป็น1ก็ได้ BC สมวงตรงนี้เกิดอะไรขึ้นวงตรงนี้ก็ A กับ B 1ทั้งคู่ก็ออกมาเป็น1 1ก็คือ AB ส่วน C ก็เปลี่ยนจาก0เป็น1งั้นต้องเขียนสมการนี้เวลาลดลูกก็3เทอมนี้บวกกันมาดูว่าเทอมนี้บ้างนะครับเทอมนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเราวงแบบนี้ได้วงแบบนี้ได้นะครับดูวงใหญ่ก่อนเลยวงใหญ่จาก A เปลี่ยนเป็น0นะครับจาก0เป็น1ส่วน B ไม่ได้เปลี่ยนอะไร B ก็0เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือ B บาร์ CD เปลี่ยนเป็น0เป็น1 C เฉยดิ C ก็เปลี่ยนจาก0เป็น1เพราะฉะนั้นตัด C ทิ้งเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็เหลือแค่ B บาร์เฉยส่วนตรงนี้เป็น0ครับสมมติว่าเราวงอันนี้บ้างวงอันนี้ค่า A ไม่เปลี่ยนก็คือได้ A บาร์แต่ตรงนี้ C ไม่เปลี่ยนก็คือ C บาร์นี่ก็จะได้ A บาร์กับ C นะครับตัวสุดท้ายก็คือวงนี้ A ไม่ได้เปลี่ยนค่าคือได้ A เฉย C ได้1ไม่ได้เปลี่ยนค่าคือได้ AC แล้วก็เอา B บาร์มาบวกกับ A บาร์ C บวก A คูณด้วย C อันนี้คำตอบทั้ง3เทอมมาดูอันกลางบ้างอันกลางวง4ได้อะไรวง4ค่า A ไม่เปลี่ยนแต่ A เป็น0เพราะฉะนั้นได้ A บาร์วงบนก็คือ C ไม่เปลี่ยนแต่ว่า C เป็น0ก็ได้ C บาร์มาดูวงนี้ดีกว่าวงนี้ A ไม่เปลี่ยน A เป็น0ก็ได้ A บาร์นะครับ B ก็ไม่เปลี่ยน B ค่าเป็น1งั้น A ก็เป็น A บาร์คูณด้วย B ส่วนแถบข้างบนเนี่ยเปลี่ยนจาก CD นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ก็เอามาเขียนสมการไม่ได้นะครับมาดูสมการล่างนี้บ้างนะครับสมการล่าง A เป็น1 B เป็น B บาร์ส่วน C เขียนไม่ได้เพราะ C เปลี่ยนจาก0เป็น1ส่วน D-Doc เป็น1ก็ได้ D-Doc มันก็เอา3เทอมนี้บวกก็จะได้เอาพุทของ Y ข้อ4มาดูวันนี้บ้างครับวันนี้น่าจะง่ายกว่าเราวงอันนี้ก่อนวงอันนี้จาก
A ไม่เปลี่ยนครับ A เป็น1 C B ไม่ B B ไม่เปลี่ยน B เป็น0ก็เป็น B bar ส่วนตรงนี้ C ไม่เปลี่ยนเป็น1ก็คูณด้วย4ส่วน D dog เปลี่ยนนะมาวงตรงตรงนี้บ้างตรงนี้ค่า A เปลี่ยนค่า B เป็น1งั้นเขียน B C ไม่เปลี่ยนงั้นก็คือ C เป็น0ก็คือ4บาทส่วน D dog เปลี่ยนก็มาไม่เขียนสมการไม่ได้ก็2ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วก็ดูว่าวงที่ขอบเกิดอะไรขึ้นเราวงที่ขอบก็จะวงอันนี้กับคู่นี้วงที่ขอบตรงนี้เนี่ยสังเกตนะครับค่า AB จะเปลี่ยนหมดเพราะว่าเปลี่ยนจาก0 0เป็น0 1แล้วก็1 0 1 1นี่คือเราเลือกสมการมาไม่ได้งั้นเราก็ดูแค่ตรงขอบตรงนี้ว่า C เปลี่ยนมั้ย C เปลี่ยนจาก0เป็น1เอามาไม่ได้เพราะงั้น C D dog ละครับ D dog ก็เป็น0ตลอดก็คือ D dog bar คำตอบคือ D dog bar บวกด้วย B C bar บวกด้วย A B bar Cเราก็ให้ลองใช้นะครับ SOP expression ก็คือ minterm เราใช้ minterm อันนี้นะก็ minterm เนื่องจากเวลาเราคิดเราก็คือคิดว่ามีบาร์เป็นศูนย์เราก็เปลี่ยนรูปสมการเทอมไหนที่มีบาร์ก็ให้เป็นศูนย์ไปไม่มีบาร์เป็นหนึ่งนี่เวลามาแมปในนี้ก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งคือตรงไหนครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งคือตรงไหนแล้วศูนย์หนึ่งหนึ่งครับ0 1ก็คือมาดูตรงนี้0 1 1ก็คือตรงไหน0 0 0 0 1ก็คือตำแหน่ง0 0แล้ว1 0 0 0ก็คือนี่แล้วก็1 0 0 1 0 0คือตำแหน่งสุดท้ายก็ตรงนี้เวลาเลือกวงเนี่ยมาดูวงตรงนี้ง่ายกว่าคู่นี้ก็เป็น A เปลี่ยนจากไม่เปลี่ยน B เปลี่ยนจาก0เป็น1ตรงนี้ได้ A เป็น0ก็คือ A bar ส่วน C ก็เป็น1ก็ได้คูณด้วย4เรามาดู C ที่น่าสนใจวงขอบตรงนี้วงขอบตรงนี้เนี่ยค่า A เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเห็นสมการเขียนมาไม่ได้เพราะฉะนั้น B ก็ไม่เปลี่ยนB เป็น0ก็ได้ B bar ส่วน C เปลี่ยนจาก0เป็น1ก็เขียนสมการไม่ได้คำตอบก็คือเหลือแค่ A bar C บวก B bar นั่นเองอีกสมการหนึ่งอีกสมการหนึ่งก็คือใช้เป็น SOP ก็คือมีบาร์ให้เป็น0ก่อนจะขึ้นข้อนี้ยังอยู่กันใช่ป่ะอยู่กันป่ะอยู่ครับอาจารย์โอเคโอเคใกล้ละโอเคมาดูรูปนี้เราก็แปลงไอ้สมการนี้นะครับเป็นจากที่มีบาร์ก็คือ0ตรงนี้คือ0 0 0 0 0 0ก็คือเอามาใส่ลงไปในสมการตรงนี้เทอมที่เป็น B บาร์C bar แล้วก็ D bar นี่ตรงนี้ขาด A ไปงั้นเวลาเติม A ก็เป็นนะครับก็เติม A แล้วก็ A bar เข้าไป
จริงๆก็มาจากที่เมื่อกี้ผมอธิบายก็คือเอา A บวกด้วย A complement เข้าไปคุณก็ไปตรงนี้นะพอตรงนี้ A union กับ A complement ได้อะไรครับได้1เอา1ไปคูณกับสมการนี้ก็คือได้1เหมือนเดิมเห็นตรงนี้เรากระจายนะครับคูณก็จะมีเทอมนี้เป็น A เพิ่มขึ้นมากับ A bar เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วนะว่ามันคิดยังไงเพราะอยู่ดีเรา A คูณไม่ได้ค่ามันเปลี่ยนนะเอา0คูณ intersect กันตรงเทอมนี้จะหายไปคือเทอม B bar C bar แล้วก็ D dog bar หายไปงั้นทำให้ค่า B bar C bar แล้วก็ D dog bar เหมือนเดิมคือการเอา1เข้าไปคูณวิธีการ1เข้าไปคูณก็คือ A union กับ A complementเห็นแต่ละเทอมมี4แล้วก็สามารถเอาไปแมปลงไปในตารางนะครับแต่ว่าสังเกตตารางตรงนี้มันจะสลับกันนะครับอย่าเพลินนะเพราะตรงนี้เป็น1 0กับ1 1ตรงหลังนี้ผิดหมดเลยนะครับอ่ะเวลามาแมปออกมาได้อย่างนี้เหมือนเวลาวงมันจะโชคดีตรงที่ตรงเนี้ยติดขอบ4ตัวมันก็สามารถไปจับกับขอบตรงนี้ได้สมการจะลดลงไปเยอะนะครับสังเกต A เปลี่ยนไปนะครับเขียน A ไม่ได้ B ก็เปลี่ยนไปหมดงั้นสมการตรงนี้จะเหลือไม่ C ก็ดีดอก C ได้ไหม C เปลี่ยนงั้นสมการตรงนี้เหลือแค่ดีดอกบาตัวเดียวจบเลยสมการตรงขอบอ่ะมาดูตรงเปลี่ยนสีก่อนยังเดือนงงสีฟ้าตัวนี้ก็มันก็จะไปจับขอบตรงนี้ค่า A เปลี่ยนไหมจากตรงนี้ A เป็น0เปลี่ยนเป็น1เปลี่ยนเขียนสมการไม่ได้งั้น B ตรงนี้ก็เป็น B บาร์มาดู C กับ D C กับ D คือนะครับตรงนี้ C กับ D อะไรเปลี่ยนเอ่ย C เป็น1งั้นตรงนี้คูณด้วย C เพราะ C ค่าเป็น1 B dot เปลี่ยนจาก1เป็น0เปลี่ยนสมการไม่ได้งั้นสมการคำตอบก็คือ B bar C บวกด้วย D dot bar เฉลยคือมันเป็น D dot bar แล้วก็มันไม่เฉลยให้ไม่เป็นไรเม็ดว่าผมเขียนเฉลยสรุปก็ได้ก็คือเอาพุทตัวนี้นะครับเดิมที่มันตรงนี้มีแต่ละเทอมก็จะเหลือแค่อันเดียวเอาพุทจะเหลือแค่ b บาร์ c บวกด้วย d ล็อกบาร์สังเกตถ้าเราจับคู่เป็น8ด้านสมการจะเหลือแค่นะครับอย่างน้อยเกตเหลือแค่ประมาณเกือบ1ตัวนะครับยกเว้นมีน็อตเกตมีต้องใส่เพิ่มถ้าจับ4จะเหลือ2ถ้าจับ8จะเหลือ1ตัวนั่นเกตจะน้อยลงมากเอามาดูรูปแบบคือถ้าสมการไม่ได้ให้เป็นอีควเอชั่นอย่างเงี้ยไม่ได้ให้มันเอ็กเวชันอย่างนี้ถ้าเราบางทีเอ็กเวชันเราต้องแก้ให้มันมีเทอมทั้ง4ตัวของ input ให้มันเป็นตารางเนี่ยถ้าให้เป็นตารางสังเกต SOP เราจะสนใจที่มินเทอมสนใจที่มันหนึ่งสนใจที่มันหนึ่งเอาคุณบงเราไม่ถูกอะสนใจที่เป็นหนึ่งบงไม่ถูกหนึ่งละสนใจที่เป็นหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเราจะเอาเฉพาะ1มาเขียนกับดอนแคร์ถ้าตารางให้ดอนแคร์มาก็ต้องเขียนดอนแคร์ด้วยดอนแคร์เดี๋ยวต้องอธิบายตอนหลังคืออะไรดอนแคร์ก็คือพวกคือแทนที่เอาท์พุตจะบอกมาว่ามันสูงเป็น1ก็คือบอกมาเป็นแบบ x อย่างนี้งั้นถ้าเป็นดอนแคร์เราต้องเอามาด้วยทั้ง POS และ SOP
นี้ยังไม่ได้พูดถึงตอนแคร์ไว้ที่หลังพูดถึงที่เป็น SOP SOP ก็คือสนใจเอาพุทที่เป็น1เท่านั้นเห็นเอาพุทที่เป็น1มีอะไรบ้างก็เป็น000ก็เขียนเป็น000ตรงนี้ก็ใส่1 100ก็คือ10ตรงนี้ก็เป็น0ก็เป็น1อันนี้ใส่ตัวนี้แล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้ว110คือตรงไหนครับ110ก็คือตรงนี้ส่วน111ก็คือใส่ตรงนี้หลังนั้นก็เลือกวงครับเราจะเลือกวงทีละ1ก็ได้ถ้าเลือกวงทีละ1ตัวนี้ก็ได้เป็นก็จะได้เป็น A บาร์ B บาร์ C บาร์ตรงนี้ก็เป็น AB สมการนี้ก็ได้เป็น A คูณด้วย B คูณด้วย C บาร์ถ้าเลือกสมการนี้ก็ A คูณด้วย B คูณด้วย C ตรงนี้ก็เป็น A คูณด้วย B บาร์คูณด้วย C บาร์หรือเราจะวงแบบนะครับตัวนี้ก็ได้เมื่อกี้เราได้4สมการใช่ไหมแต่นี้ก็จะลดรูปลงลบบางเลอะเทอะเดี๋ยวเปลี่ยนสีแดงเลือกวงอันนี้เลือกวงอันนี้ได้สมการเลยครับA เปลี่ยนจากไม่เปลี่ยน A กับ B ก็คือมาเลยเต็มแต่ C หายไปส่วนอันนี้ทำอะไรไม่ได้อยู่โดดๆจริงๆวงได้นะวงตรงนี้กับวงคู่นี้ไงสมการจะเหลืออะไรครับจ้ะA หายไปเพราะ A จาก0เป็น1 B บาร์เพราะ B เป็น0 0นะครับ C ก็คือ0เป็น1ก็คือ C บาร์หมดแล้วก็คือ2ตัวนี้บวกกัน ก็เลือก2คู่งั้นเกรดก็จะเหลือแค่ AB บวกด้วยA บาร์ C C บาร์มาดูกรณีที่เป็น3 input อันนี้บ้างนะ format อันนี้คือ POS POS ก็คือ max term ใช่ไหมมันสนใจที่เป็น0เนี่ยเวลาเอา A บวก B บวก C ตรงนี้คือ0 0 0เนี่ยเอาใส่ตรงนี้ก็จะเป็น output 0แทน Aบาร์ A ไม่มีบาร์คือ0 B มีบาร์ก็คือ1ก็เป็น0 1 0 0 1 0อยู่ไหน0 1 0อยู่นี่ครับ1 1 0อยู่ไหนก็คือ1 1 0อยู่นี่ POS คือสนใจเอาพุทที่เป็น0ตัวสุดท้าย101ก็คือ10ตรงนี้ใส่ตรงนี้เวลาใส่เป็น SOP เหมือนกันครับถ้าเป็นตารางแบบ4ตารางเนี้ยตรงนี้ก็จะสวัปเหมือนเดิมก็คือสลับกันแต่ถ้าเลือกทีละ1สมการได้ตรงนี้เป็น1100ก็เป็น AB ก็เป็น A บาร์บวก B บาร์ส่วน C กับ D ก็เป็น C บวก Dนะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งนี้บ้างล่ะก็เป็น A เป็น1ก็คือ A เป็น A บาร์นะครับ B เป็น0ก็คือ B เฉย C กับ D เป็น1ทั้งคู่ก็เป็น C บาร์ D บาร์ส่วนสมการตรงนี้คือเป็น1หมดเลยก็คือ A B A บาร์ B บาร์ C บาร์แล้วก็ D บาร์มาบวกกันตำแหน่งนี้บ้างก็เป็น A เป็น0 B เป็น0ก็คือ A บวก B แล้วก็ตรงนี้เป็น C บาร์แล้วก็ D ดอทสมการตรงนี้บ้างล่ะตรงนี้ก็คือ A B C D เป็น0 0 0ก็คือ A บวก B ส่วน C D เป็น1 1ก็เป็น A บาร์บวก B บาร์อันนี้คือยังไม่ได้ลดรูปเพราะว่าเราไม่ได้เลือกวง
ถ้าเลือกวงสมการติดลบลบคือลองเอา K-map ที่สรุปว่า K-map ก็คือใช้สูตร2ยกกำลัง n เน้นควรจะวงไม่1 2ก็4 8นะครับถ้ายิ่งวง8สมการจะเหลือแค่วาริเบิลตัวเดียวนะก็เลือกที่วงแบบที่มันเป็นไปได้ตรงขอบก็สามารถวงได้นะใน K-map ก็คือถ้าสนใจที่สูงก็คือ max term นั่นเองสนใจที่1ก็เป็น min term ก็จะได้สมการที่ลดรูปนะครับลงอย่างเห็นได้ชัดอันนี้ก็คือเขาก็เทียบให้ดูว่าถ้าเวลาเราหาแม็กเทอมเนี่ยนะแม็กเทอมแปลงเวลาแปลงก็คือถ้ามีบาร์จะเป็น1นะครับก็ดูตรงไหนมีบาร์จะให้เป็น1ตรงไหนไม่มีบาร์เป็น0นะครับก็คือตรงที่เป็นสีฟ้าตรงนี้คือแม็กเทอมซึ่งถ้าเวลาวงสมการเนี่ยตรงนี้แม็กเทอมจะเหลือแค่นะครับ a แล้วมาคูณกับ b bar บวก c แต่ถ้าคิดแบบมินเทอมจะเหลือ ac กับ a b bar ซึ่ง2ตัวนี้มันเท่ากันนะคือไม่ว่านักศึกษาจะเลือกการวงแบบมินเทอมหรือแม็กเทอมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะได้นะออกมามีค่าเท่ากันนะครับมาดูการวงแบบแม็กเทอร์มบ้างหรือว่าสมมุติว่านักศึกษาสนใจที่เอาท์พุตเป็น0แล้วเนี่ยนะครับเวลายกรูปแบบสมการสมมุติว่าเอาวงนี้ก่อนนะครับผมเอาคู่นี้ก่อนวงเป็น0ตรงนี้ก็เป็นนะครับสมการก็จะเหลือ a กับ b เฉย a กับ b ตรงนี้เป็น0ทั้งคู่ก็คือไม่ต้องใส่บาร์บวกกับ d doc ก็คือ d doc ก็คือ0นะสังเกต d doc ตรงนี้ค่ามันยังเป็น0เหมือนเดิมส่วน c เราไม่รู้เขียนเป็นอะไรก็คือเปลี่ยนจาก0เป็น1เนี่ยนี่สมการหายไปกับ c เหลือแค่ d doc เฉยๆตรงนี้วงได้เป็น a บวก b บวก d doc นะครับมาดูตัวล่างก่อนน่าจะง่ายตัวล่างก็คือวงตรงนี้ a กับ b ก็คือ a เป็น1งั้น a ก็มีบาร์นะครับ c ก็ไอ้ b เป็น b เฉยนะครับมาดูค่า c บ้าง c จะคือค่านะครับจาก c ก็คือค่า0ว่า c ค่า0ก็เอามาใส่เลย d doc ก็เปลี่ยนจาก0เป็น1นะครับสมการก็จะเป็นอันนี้ก็เราก็เอาแต่ละเทอมนี้มาคูณกันก็คือเอาเทอมนี้คูณกับเทอมนี้ครับอันแล้วก็มาคูณกับเทอมอันนี้คือคิดแบบแม็กเทอมหรือ POS ครับสนใจเอาท์พุตที่เป็น0นี่ก็คือเทียบกันระหว่างการหาสมการที่เป็นมินเทอมกับแม็กเทอมนะครับถ้าอันนี้มีเอาท์พุตเป็น0กับเป็น1อันนี้แน่ๆก็คือ SOPส่วนสมการอันแรกคือ POS อันนี้ก็คือจะบอกว่าถ้าเรามี output ที่เป็น1เยอะเนี่ยนะครับเวลาเราวงสมการสมการนี้ก็จะเยอะนะครับเป็นเวลาลดรูปคือถ้า0น้อยเนี่ยอย่างเช่นข้อนี้นะครับเวลาเลือกเราเลือกสมการ POS ดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าสมการที่เป็น0น้อยเราก็วง
วงนี่นะครับแล้วก็มีที่ขอบหนึ่งตัวตรงนี้ก็ต้องแล้วก็มีตรงนี้เราเขียน3สมการก็จบแล้วนะครับ2 3ตัวนี้มาเอาแต่เธอมาคูณกันก็คือตรงนี้ตอบแล้วแต่ว่าการเลือก SOP เนี่ยเลือกยิ่งเลือกวงทีละตัวนี่โอ้โหสมการจะยาวมากอย่างนี้นะครับก็ควรจะค่อยๆวนแบบนะครับจับ4จับ4จับ4แล้วก็ตรงมาจับ2ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าสมการก็ยังเขาเรียกอะไรนะยังเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเอาพุทธที่เขาให้มาเนี่ยเราสังเกตแล้ว0จะมีค่าน้อยกว่าเราควรจะเลือกใช้ POS ในการแก้สมการเนาะก็อยู่ที่ว่าเอาพุทธตรงไหนเยอะกว่าอะไรเงี้ยสำหรับตารางที่เป็น input 4ตัวนะถ้าเลือกสมการดีเพราะ2สมการนี้มันยังออกมาเท่ากันอยู่นะครับไม่ว่านักศึกษาจะใช้ POS หรือ SOP อันนี้คือ SOP สำหรับยิ่ง SOP สแตนดาร์ดนี่ก็โอ้โหคุณวนทีละหนึ่งได้สมการมาเยอะมากก็ควรจะลดรูป SOP ซึ่งบางที1เยอะเนี่ยมันก็มีรูปแบบในการลดหลายรูปแบบซึ่งก็เยอะตามไปด้วยไงงั้นถ้าเจอ0น้อยเนี่ยก็เลือก POS ตั้งแต่แรกจะดีกว่ามาดูถ้าเป็น5 variable นี่เริ่มจากสมมติมีinput 5ตัวคือ a เป็น0กับ a เป็น1อันนี้คือไม่เหมาะสำหรับใช้เกมแมทเพราะว่าตรงนี้5 variable แสดงมี a ถึง e เนี่ย a b c d 5ตัวงั้นเวลาสรุปก็ต้องมานั่งแยกตารางที่เป็น0กับตารางที่เป็น1แล้วค่อยเอามาแมทรวมกันเว้น5 variable มันจะไม่เหมาะสำหรับการทำเกมแมทนะสมการจะยิ่งเยอะมารู้จักดอนแคร์ดีกว่าว่าดอนแคร์สัญลักษณ์จะเป็นตัว x นี้คือ input เนี่ยเดิมมันก็ควรจะเป็นไม่0ก็1แต่ว่าบางทีไอตัว input เนี่ยมันไม่สามารถสรุปค่ามันได้งั้นดอนแคร์ต้องเอามาคิดด้วยไม่ว่าจะเป็น POS หรือ SOP เดี๋ยวยกตัวอย่างตัวที่เป็น7 segment เลยแล้วกันเพราะว่าตัวนั้นมีดอนแคร กลับมาดูตรง activity นะแต่ว่าขออธิบายเรื่องของตัวที่เป็น digital system application นิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนลึกๆอีกทีในเรื่องของ decoder กับ encoder ก็คือเปลี่ยนจาก7 segment แต่ให้เรารู้จักว่าตัว7 segment ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไล่นะครับตรงนี้เป็น a b c ไล่เป็น0ก่อนนะครับ d eF พอได้เป็น0เสร็จตัว G จะขั้นกลางนะครับเวลาแมปมันก็จะอยู่ในรูปนี้ถ้าเลข8เนี่ยเราสามารถนะครับ display มันออกมาได้0ถึง9นะครับ0ถึง9ดิจิตก็คือเลขออกมาเป็น0ถึง9นะครับจากอันนี้ก็คือจริงๆเราเปลี่ยนเสมือนกับมันเป็น LED 1ตัวแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะให้อะไรแสดงอย่างเช่นเลข1ก็นะครับก็คือ A ติดใช่ป่ะ A ติดแล้วก็ AB ติดก็เป็นเลข1ถ้าอยากเป็นเลข0ก็ติดทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัว A B C D E F นะครับตรง G ไม่ต้องติดเพราะว่า G ติดกลายเป็นเลข8จำถูกป่ะเดี๋ยวขอกลับไปดูนี่ใช่
อ๋อ A เมื่อกี้ A ผิดเลข1ผิดนะเลข1ต้องเป็น B 4ครับโทษที A D ข้างบนถ้า0ก็เป็น A B C D E F G ไม่ต้องถ้าเลข1ก็เป็น B 4เลข2ก็เป็น A B G E D ก็คือแล้วแต่แมปมันออกมาในนี้ก็มีตัวอย่างอันหนึ่งก็คือก็ให้ input เป็น4ตัวก็คือ A B C D ตามนี้นะครับเราต้องการแมป input 4ตัวให้ออกมาเป็น LED ก็คือเป็นสแตนดาร์ดของ SOP อันนี้ถ้า SOP แสดงว่าถ้ามีบาร์เราให้เป็น0ตัวแรกก็คือ0 0ตัว B ก็ BC ก็คือ0 0 BC คือ0 0 0 0ตรงนี้คือตัวนี้แมปลงตัวนี้ก็คือ BC เป็น0 0นั่นคือแสดงว่าอยู่ในช่วงนี้ B เป็น1 A เป็น0 B เป็น1 A เป็น0ก็คือตัวนี้เหมือนเดิม B C D dot bar C bar แล้วก็ A แล้วก็ B A ตรงนี้เป็น1 1ก็คือตัวนี้ตัวต่อไปคือกรณีที่ C เป็น1บ้าง C เป็น1คือโฟกัสที่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับตัวแรกก็คือ B เป็น0A เป็น1ก็คือตัวนี้ที่ตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งนี้ B เป็น1บ้างแล้วก็ A เป็น0 B เป็น1อีกสนีแล้วก็ที่ตำแหน่งเดิม B กับ C เป็น1คู่กันนี้ที่ d doc เป็น0 c เป็นก็ d doc เป็น1แล้วก็ b เป็น0ก็คือมาโฟกัสที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเขียนตรงนี้ก็เป็น d c bar นะครับแล้วก็ b bar a b bar a ก็คือที่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าที่ตำแหน่งเขาจะให้ตำแหน่งที่ดอนแคร์มา1010นะครับเอาพุทต้องดูเอาพุทด้วยนะครับเอาพุท1010กับ1111 1111อยู่ตรงนี้แล้วก็วงใส่ตรงนี้เป็นดอนแคร์นะครับพวกนี้เป็นดอนแคร์หมดเลย1010ก็เป็นดอนแคร์10หนึ่งศูนย์คือตรงนี้ก็เป็นดอนแคร์นะครับเราก็เอาดอนแคร์มาใส่ด้วยแล้วก็เอาดอนแคร์มาร่วมวงด้วยสมการก็จะลดรูปลงเลยนะครับที่วง8ตรงนี้จะเหลือแค่ดีด็อกตัวเดียวนะครับแล้วก็วงตรงนี้นะครับวงตรงนี้เหลือแค่บีบอยตัวเดียวก็จะเหลือBD ก็ตรงนี้นะครับวง4ตรงนี้จะได้ CA นะครับแล้วส่วนวงวงสุดท้ายที่เหลือสมการ C bar A ก็คือเราเลือกวงจากขอบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มีดันแขกตัวแล้วก็เป็น C bar A barพอได้สมการที่เป็นมินิมัม SOP แล้วเนี่ยก็ไปเขียนเกตเอามาเขียนเกตครับก็เป็น D dot B นะครับแล้วก็ AND ก็มี C แล้วก็ A แล้วก็มี C bar A bar มาผ่าน AND อีกตัวนึงแล้วก็มาเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเอาแต่ละตัวมารวมกันออกเกตก็จะเป็น input 4
ครับเอาพุทธที่ได้ A ออกมาก็คือได้ตามสมการได้ตามสมการวันนี้ต่อไปเราดูไอ้ตรง activity สักนิดหนึ่งมีโฮมเวิร์กฝากทำไปแล้วนะครับเขาก็จะให้รูปแบบของสมการมานะว่ามีทั้งหมด3 input ก็ให้เกรดนะครับอันนี้ให้กรณีที่เป็น0มาให้กรณีที่เป็น1มานะครับให้กรณีที่ output เป็น1นะครับแล้วก็แสดงว่าไอ้ตรงที่เป็น0เนี่ยสังเกตจะมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมนะครับ output เป็น1มีตั้ง45ตัวส่วน output ที่เป็น0มีแค่3ตัวงั้นเราเลือกใช้ POS น่าจะดีกว่าเราก็ POS ไปแมปครับ000คือตำแหน่งนี้นะครับ001คืออะไรตรงนี้ A เป็น0 B เป็น0 B เป็น0ก็อยู่ตรงนี้ B เป็น0แล้วก็ Redoc เป็นไอ้ C เป็น1ก็คือที่นี่อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือ A เป็น0B เป็น1 C เป็น0ก็คือตัวนี้นะก็สังเกตเอาตรงนี้มาใส่ก็จะเหลือสมการน้อยลงเวลาวนเราก็จะเลือกจับคู่นี้แล้วตรงขอบได้อีกคู่นึงนะเอาสมการตรงนี้ก่อนนะสมการนี้ก็จะไม่ A ก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่า A เป็น0ก็ได้ A ใช่ไหมแล้วค่า b เปลี่ยนไหม b ไม่เปลี่ยนก็คือ a บวก b อันนี้คือเทอมของที่เราจับคู่ตรงๆแต่ถ้าเป็นเส้นปะล่ะครับเปลี่ยนสีตัวนี้เป็นสีฟ้าแล้วกันตรงนี้เป็นเส้นปะผมก็วงนี้ครับนี้ A ไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะ A มาดู C กับ D ด็อก B ไม่ใช่มีดู B กับ C บ้าง B เปลี่ยนไหม B จะเปลี่ยนจาก0เป็น1เพราะฉะนั้นสมการเขียนมันออกมาไม่ได้ C คือค่า0เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่ตัววันนี้คือ POS นี่ก็เอาแต่ละเทอมคูณกันอันนี้เครื่องคำตอบเวลาเขียนเกรดก็จะกลายเป็น2ตัวนี้มาออกันแล้วก็ AB ออกกันแล้วก็ A มาออกกับ C แล้วค่อยเอามาคูณด้วยนะครับสมการที่เป็นแอมอันนี้คือเอาท์พุตของ POS minimize ด้วย Kmap หรือใช้ Max term สังเกตนะถ้า input ที่เป็น0น้อยเราก็ควรจะเลือกวิธีแบบ max term จะดีกว่านะครับในการแก้สมการให้เหลือเกรดน้อยๆเพราะว่าเดิม output มันน้อยอยู่แล้วไงก็คือใน activity 2ก็คือเอา min term เอาเมื่อกี้พี่คือ POS ใช่ป่ะตัวนี้เอา SOP เขียนเป็นสมการบ้างจากเอาพุทตรงนี้นะครับเอาไปเขียนเป็นค่า
นะครับเอามาแมทที่ลงตารางนะครับถ้า SOP ก็คือถ้ามีบาร์ก็เป็น0นะครับก็ตรงนี้ก็เป็น0 1 0นะครับบวกด้วย1 0 0นะครับบวกด้วย1 1 0บวกด้วย0 1 1นะครับบวกด้วยสุดท้ายก็คือ1 1 1อ่ะดูตัวง่ายๆก็คือ1 1 1คือตรงนี้นะครับนี่มากกว่าไล่มาเลย A เป็น0 B เป็น1 C เป็น0ก็คือ0 1 0ก็คือตัวนี้นะครับ1 0 0ก็คือ A เป็น1นะครับ0 0ก็คือตัวนี้1 0 0ก็แล้วหนึ่งหนึ่งศูนย์ A เป็น1 B เป็น1 C เป็น0ก็คือตรงนี้แล้วก็0 1 1ก็ตรงนี้1 1 1ที่ผมแมทอะไรนะก็ตรงนี้พอได้เสร็จเราก็มาวงพอได้เสร็จเราก็มาวงครับเวลาวงก็คือนี่เป็นเต็มสีแดงครับอ่ะผมวงอันนี้ก่อนเลยวง4ได้อะไร A เปลี่ยนจาก0ไปเป็น1เปลี่ยนสมการไม่ได้แน่ๆ B 1ทั้งคู่นะแต่ว่าเราใช้ SOPก็แสดงว่าสมการที่ได้หลุดออกมาเป็น b เฉยสีแดงเนี่ยหลุดมาได้ b เฉยมาดูสีดำสีดำคือตรงเส้นปะเนี่ยก็คือวงตรงนี้วงตรงนี้ a เหมือนเดิมคือค่า a เป็น1เพราะเราใช้ SOP นะเห็นสมการที่ได้ออกมาเป็น a แน่ๆ1ตัวนะครับมาดู C กับ C กับ B boy B map ไม่ได้เพราะว่า B เปลี่ยนกับ0เป็น1แต่ว่า C ได้ C เปลี่ยนกับ0 C ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ0เป็น0นี้ก็เป็น C bar A คูณด้วย C bar บวก B สีกลางก็จะเหลือแค่3 variable เพราะว่าเฮ้ย input ที่เป็น3ตัวก็จะเหลือแค่ A C bar ถ้าเขียนเกรดได้อะไรครับก็จะเป็น A นะครับผ่านด้วยเอามาคู่กับน็อตเกรดตัวนี้เป็น C นะหลังจากนั้นสองตัวนี้มาแอนเป็นเอาท์พุตตรงนี้ก็คือ A C bar ส่วน B ตรงนี้ก็คือดึงมาเลยมาก็มาออกคุณจะมาการเนี่ยนะคุณจะว่า นี่คือเอาท์พุตตรงนี้เป็นเอาท์พุตวายกล้องมาเป็นเกตต่างรูปนี้นะครับผมเช็คชื่ออีกรอบดีกว่าครับเพราะว่าแอคทิวิตี้นี้ก็คือถ้าเราไม่เลือกวงก็คือเลือกวงทีละตัวสมการก็จะออกมาได้ยาวเพียบนะครับโดยการใช้ SOP ก็ได้สมการออกมายาวมากพออีกตัวอย่างนึงแล้วก็คือเอาสมการตรงนี้มาเขียน SOP ครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวไปดูเองแล้วกันนะ
เดี๋ยวเช็คชื่อก่อนเฮ้ยยังอยู่กันวะอยู่ครับโอเคผมก็นึกว่าจะหลุดนะเกือบ2ชั่วโมงสุเมธสุเมธวันนี้น่าจะขาดแล้วนะครับสุเมธขาด2ครั้งแล้ววันนี้ขาดครั้งนึงธนวัฒน์ครับโอเคว่าเราทำมาครับมาครับตาคีนชีตไปก่อนนะวรากรก็ขาดเป็นหนึ่งครับจิรวัตรมาว่าน่าจะขาดแล้ววันนี้เพราะงั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วขาดวันนี้ขาดสรุปว่าวันนี้การกี่คน3 2ก็สุเมธ2คนก็คือสุเมธกับจีรวัฒน์2คนโอเคเดี๋ยวตั้งเมียก็เดี๋ยวผมปิดเรคคอร์ดก่อนเลยเดี๋ยวจะยาวมากสต็อปโอเคก็เดี๋ยวเจอ